I was busy thinking. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับพอดีวันนี้ผมกำลังมองหาโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็กำลังเลือกนะครับเลือกดูอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำคลิปคุยกันเลยดีกว่านะครับใครที่กำลังหาโน้ตบุ๊กนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่อง sRGB นะครับก็คือจอเนี่ยเวลาเราจะซื้อโน้ตบุ๊กใช่ไหมแล้วจอเนี่ยสำคัญนะครับเวลาเราดูภาพหรือว่าเล่นเกมเนี่ยถ้าสีมันเพี้ยนเนี่ยมันไม่โอเคนะครับวันนี้ก็เลยจะมาบอกวิธีการเลือกนะครับโน้ตบุ๊กเลือกซื้อโน้ตบุ๊กในแบบของผมนะครับอาจจะถูกแล้วก็อาจจะผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเอาสไตล์ผมนะครับผมเนี่ยจะเลือกที่สเปคนะครับแล้วก็จอเนี่ยผมสำคัญมากเพราะว่าผมทำงานเกี่ยวกับกราฟิกนะครับก็คือจะต้องออกแบบนู่นนี่นั่นให้ลูกค้าแบบนี้นะครับถ้าสีมันเพี้ยนสีมันไม่ตรงเนี่ยยุ่งแล้วนะครับจะมีปัญหานะครับอย่างสมมติเราทำสีเขียวเนี่ยแล้วเขาอยากได้โทนเข้มแล้วเราไปออกแบบโทนอ่อนแบบเนี้ยถึงเราจะออกแบบโทนเข้มแต่พองานออกมามันเป็นโทนอ่อนแบบเนี้ยเราก็โดนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นจอเนี่ยสำคัญนะครับมาดูวิธีเลือกนะครับผมจิ้มมาที่แบรนด์ Lenovo นะครับเวลาผมจะเลือกนะผมจะเข้าไปที่ตัวนี้ครับเว็บเลยครับไปที่ Notebook Spec นะครับใครคิดไม่ออกไปที่ Notebook Spec นะครับพี่เขารีวิวไว้เกือบทุกรุ่นนะครับเพื่อนๆก็ลองอ่านดูนะครับเนี่ยขั้นแรกนะผมก็จะอ่านเนี่ยผมจะดูสเปคก่อนนะครับพาดหัวนะครับว่าแบบเฮ้ยตัว Lenovo นะฮะ Legion 5i Pro นะครับสเปค i7 11800H RTX 3070โอ้ก็แรงแหละเนี่ยคือแรงแน่นอนนะครับก็จะไล่ลงมาว่าเอ๊ะผมก็อ่านแต่ที่ผมเน้นนะครับผมจะเน้นคำว่า sRGB นะครับเพื่อนๆเพื่อนผมจะเน้นคำว่า sRGB นะครับสักครู่นะอันนี้ครับผมจะไล่ลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไล่ลงมาไล่ลงมานะครับเนี่ยไล่ไล่แต่มันสวยนะตัวนี้สวยจริงๆครับทุกคนดูดิยังสวยเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็อ่านได้เพื่อนเพื่อนๆอ่านได้เลยแล้วก็ที่ผมจะเน้นก็คือเรื่องโหมดของจอครับพี่เขาก็จะพูดเรื่องจอนะครับเรื่องค่าสี sRGB นะครับเนี่ยผมก็ไล่ลงมาตุ๊บตุ๊บตุ๊บโอ้แต่สีขาวสวยจังวะอยากได้วะตัวนี้ยังไม่นานนี่ตรงนี้แถวนี้นะครับนี่ตรงนี้การทดสอบประสิทธิภาพหน้าจอโน้ตบุ๊กนะครับที่เป็นจอพาเนล IPS เกรดสูงนะครับด้วยเครื่องมือฮาร์ดแวร์นะฮะเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงนะให้ขอบเขตสีสันเทียบเท่ากับมาตรฐาน sRGB 92ก็คือเกิน90เนี่ยก็คือโอเคแล้วนะครับ Adobe RGB นะครับอะไรก็ว่าไปตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าให้ประสิทธิภาพเรื่องของสีสันในเกมที่ดีเยี่ยมนะครับในระดับทำงานมืออาชีพนะเพื่อนๆถ้าไม่อยากจำค่าพวกนี้อ่านตรงนี้ก็พอครับไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับเขาบอกว่าระดับมืออาชีพนะครับพร้อมได้ความสว่างหน้าจอนะครับเห็นไหมเนี่ยเอาไปทำงานข้างนอกหรือตามสตูดิโอเนี่ยเวลาถ่ายรูปอะไรพวกนี้แต่งรูปพวกนี้มันสำคัญไงสู้แสงสว่างมากเหมาะกับใช้ตกแต่งภาพเห็นไหมครับที่เน้นความเที่ยงตรงของสีเป็นหลักเนี่ยผมเห็นแค่นี้ผมก็โอเคละทีนี้ได้มาแล้ว1รุ่นใช่ไหมดูแค่นี้แล้วอีกรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งดีเจน5นะครับนี่ก็สีดำทะมึนเบียร์แต่สีขาวมันคลาสสิกเนาะเหมือนกันผมก็ไล่ดูแล้วก็มองหาเนื้อหาที่เกี่ยวกับจอนะครับส่วนสเปคเนี่ยก็แรงอยู่แล้วแหละนะครับผมรู้เนี่ยนี่มาวัดความที่ความสว่างหน้าจอนะครับนี่ตรงนี้นะครับคือว่ายอดเยี่ยมนะครับเหมาะสำหรับเอามาทำงานด้านสีหรือตกแต่งโปรเซสภาพถ่ายรวมไปถึงตัดต่อวิดีโอเนี่ยผมเห็นแค่นี้ผมก็เอาแล้วนะครับก็เอามาเป็นช้อยนะครับแต่ยังอย่าเพิ่งเลือกก็ได้เก็บไว้เป็นช้อยนะครับก็ไปดูเรื่องราคาสเปคก็ Ryzen 7ก็โอเคนะครับ58ตระกูล58นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สมมติได้2รุ่นแล้วทีนี้ก็ไปเช็คราคากันหน่อยนะครับผมก็อ๋อเดี๋ยวพูดเรื่องคาลิเบรตสีก่อนนะครับถ้าเราซื้อโน้ตบุ๊กที่เขาไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องของการทำสีที่มันตรงใช่ป่ะ
มันก็จะมีพวกเครื่องมือคาลิเบตสีแบบนี้ครับมันก็จะมาจิ้มจิ้มแล้วก็เราก็จะปรับแมนนวลที่จอนะครับให้สีมันตรงกับไอตัวที่เขาวัดแบบนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างยากสำหรับมือใหม่นะครับก็เลยต้องไปซื้อตัวที่เขาปรับ sRGB ค่อนข้างสูงมาแล้วไงมันจะได้ใช้งานได้เลยประมาณนั้นนะครับเหตุผลแล้วก็ทีนี้เรามาดูแบรนด์ Lenovo บ้างนะครับที่เราส่องไว้เมื่อกี้มัน Lenovo ใช่ไหมผมก็มาที่ Lenovo ตอนนี้นะครับ Lenovo อันนี้ร้านใน Shopee นะครับเขาก็จะมีส่วนลดให้เดี๋ยวจัดโปรนะครับน่าจะเริ่มพรุ่งนี้นะหลังเที่ยงคืนมาเก็บโค้ดได้เลยตรงนี้เก็บได้แล้วครับเนี่ยเก็บได้เลยเก็บได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูเนี่ยผ่อน 0% 10เดือนด้วยนะครับมีหลากหลายแบรนด์นะเพื่อนๆนะนี่เพื่อนๆก็ลองดูหน่อยมั้ยผ่อน 0% มีแน่ๆนะครับโปรดีนะครับลดสูงสุด 70% ถึง 5,000 บาทโค้ดเฉพาะ20อ่ะวันนี้วันที่19เดี๋ยววันที่20มาเก็บโค้ดเลยทุกคนวันเดียวใครดูทันนะครับยินดีด้วยมาเก็บโค้ดนะครับแล้วก็ใครที่หาโน้ตบุ๊กพอดีวันที่20เหมาะมากที่จะจัด Lenovo นะครับเขาจัดโปรพอดีนะครับนี่ๆอะไรเนี่ยผู้มียอดซื้อสูงสุดเป็นอันดับแรกรับฟรี Lenovo โอ้ตัวนี้ผู้มียอดซื้อสูงสุดเป็นอันดับที่2ถึง4ได้ตัวนี้โอ้แท็บเล็ตนะครับใครซื้อเยอะเขาเปย์ให้นะครับแล้วก็มีของแถมนะครับจัดโปรนะครับดีมากๆอ่ะทีนี้ถ้าจะเลือกโน้ตบุ๊กนะครับก็ไปตรงนี้เลยแล็ปท็อปปึ๊บแล้วก็เลือกได้เลยนะครับผมจะไล่ราคาก่อนจะดูง่ายๆผมเอาราคาเนี่ยแพงเนี่ยต้องดีสุดนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะเดี๋ยวต้องคลิกขวาดูตัวนี้ลีเจียนนะฮะลด1,500นะครับลีเจียน5ทีนี้มันจะไม่ใช่รุ่นที่รีวิวนะเพื่อนๆไล่หาเองเดี๋ยวผมหาไม่เจอนี่เขาก็จะบอกนี่เห็นไหม sRGB 100นะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ Lenovo ทุกแบรนด์แหละเขาจะเคลมว่าของเขาดีนะครับจริงเลยต้องไปดูรีวิวไงแต่ทีนี้เพื่อนๆก็ไปหารุ่นที่เราดูในรีวิวแค่นั้นแหละนะครับมันจะได้ตรงกันลองดูรุ่นถูกลงมาหน่อยสัก 39,000 อ่ะดูที่จะมีคำว่า sRGB 100ไหมถ้ามีแสดงว่าขิงเนี่ยเห็นไหมมีเหมือนกันเห็นไหมครับ ขิงอ่ะขิงนะครับถ้าวิธีการของผมผิดผมต้องขออภัยนะครับผมไม่ใช่ผู้รู้จริงจังนะแต่ผมดูแค่นี้จริงๆนะครับคนขี้เกียจอ่ะลองดูเครื่องถูก 32,000 อย่าบอกนะมี sRGB 100อีกอ่ะมีไหมเนี่ยมีไหมไม่มีเว้ยอันนี้ไม่กล้าเคลมโอเคน่าจะตรงประมาณนึงแต่ว่าเพื่อนๆต้องไล่ดูรีวิวนะครับแล้วก็หรือไม่ก็หารุ่นที่เราเนี่ยที่ดูจากโน้ตบุ๊กสเปคเนี่ยเนี่ยไว้ใจได้สุดแล้วโน้ตบุ๊กสเปคนะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆก็ไปสั่งได้เลยนะครับแล้วก็วันที่20เก็บคูปองแล้วก็สั่งได้เลยนะครับส่วนลดมากมายนะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็บัตรเครดิตที่ร่วมรายการนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัตรเครดิตที่ผมมีลิงก์ Affiliate หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเพื่อนๆดูคลิปผมอันไหนก็ได้นะแล้วก็เลื่อนลงมาจะอยู่ใน description นะครับหรือไม่ก็ที่คอมเมนต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้ามาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมแปะโค้ดลดราคาให้นะครับทั้ง Shopee นะครับแล้วก็แอปอื่นๆนะครับนี่เลื่อนลงมาหมวดหมู่บัตรเครดิตอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดเข้าไปแล้วก็สมัครได้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะซัพพอร์ต Shopee ทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูอย่างเช่นกรุงศรีนาวแล้วกันนะกรุงศรีนาวนี่ครับกรุงศรีนาวนะครับมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามากรอกรายละเอียดสมัครได้เลยนะฮะนี่รับเงินคืน 5% ด้วยนะครับ25บาทเท่ากับ 1 point นะครับผ่อน 0% 10เดือนได้วงเล็บร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับเช็คได้นะครับเช็คได้แล้วเราสามารถเช็คได้นะครับว่าร่วมรายการหรือเปล่านะครับนี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเสิร์ชให้แล้วกันนะ Lenovo ประมาณนี้รายละเอียดก่อนนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลนะฮะกรอกข้อมูลแล้วก็สมัครได้เลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแล้วก็พูดคุยข้อมูลกันว่าLenovo ซัพพอร์ตไหม Shopee ซัพพอร์ตไหมซัพพอร์ตยังไงก็คุยกับเขาอีกทีนะครับได้กี่เดือนกันแน่ถามเขาดีกว่าเพื่อความชัวร์นะครับโอเคอีกสักใบ2ใบเลยกันนะฮะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็จะมีตัวนี้ครับ Citibank Reward นะครับมาแล้วครับ Citibank นะฮะตัว Reward คือตัวนี้นะฮะกดเข้าไป
จริงๆไปไหนก็ได้นะพี่ที่เพื่อนๆชอบนะครับกดเข้าไปมันก็จะมีข้อมูลให้ดูตรงนี้นะครับตอนนี้เงินคือ 2,000 แต่ว่ารูดก่อน 5,000 เดี๋ยวคืน 2,000 นะครับฟรีค่าธรรมเนียมปีแรกด้วยนะฮะแล้วก็เพื่อนๆชอบก็อ่านรายละเอียดแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับแล้วก็เลือกได้เลยมันจะมีของ Lazada ครับตรงนี้ Lazada นะครับอันนี้ก็ได้ส่วนลด 1,000 Starbucks อีก200นะฮะแล้วก็ได้มาอีก 2,000 ครับโค้ดส่วนลดนะครับแหมเกทับก็น่าดูนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยนึงนะครับแม่กำลังติดลมต่อไป KTC นะครับ KTC เนี่ยซัพพอร์ตนี่แน่ๆเลยครับเพราะว่าบัตรเขามีโคตรเยอะครับน่าจะเป็นร้อยเลยมั้งไม่รู้กี่ใบนะครับบัตรเขาเยอะมากเพื่อนๆก็กรอกข้อมูลแล้วก็ส่งเรื่องได้เลยนะครับซึ่งอ่านก่อนก็ได้ตรงนี้นะครับจริงๆถ้าไม่อ่านก็กรอกข้อมูลไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อนะครับแล้วก็คุยกันว่าซัพพอร์ตไหมซัพพอร์ต Shopeeผ่อนยังไงอะไรเท่าไหร่ถามก็ทีเดียวเลยก็ได้นะครับก็ถ้าขี้เกียจอ่านนะไม่สมัครต่อก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วครับเขาไม่ว่าเราอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ชอบเขานะครับทีนี้แล้วก็เพื่อนๆก็สามารถเลือกบัตรขั้นตอนการเลือกบัตรเนี่ยก็ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าอยากได้แนวไหนนะเดี๋ยวเขาแนะนำให้นะครับไม่เหมือนของเจ้าอื่นที่จะแบบเลือกเลยนะครับอันนี้คือบัตรเยอะจัดไม่รู้จะเลือกอันไหนต่อไปครับยูโรก็นี่ครับที่ผมแนะนำแล้วก็ป้ายยาบ่อยๆก็จะเป็นตัวนี่ครับโยโลนะฮะโยโลสิทธิประโยชน์เขาก็จะเยอะหน่อยนะครับเยอะมากๆเลยทีเดียวเชียวนะครับก็จะมีพวกเนี่ยเซเว่นนะครับ BTS นะฮะแล้วก็ร้านพวกมีเบอร์เกอร์คิงด้วย Shopee นี่มี Shopee ชัวร์ๆเห็นไหมครับนี่ Shopee Grab นี่มีแน่นอนนะฮะอันนี้ชัวร์ๆนะครับเพื่อนๆสมัครตัวนี้ก็ได้เห็นไหมครับนี่รูปมีตรงนี้นะครับก็กรอกข้อมูลครับเงินเดือนเรา15,000ครับพอครับเฉียบนะครับแล้วก็ลองสมัครดูนะฮะแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่นะครับของ UOB นะฮะต่อไปครับ SoFast TTB SoFast ครับ TTB SoFast เนี่ยคะแนนเร็วครับเพราะว่า10บาทนะครับเอาไป1คะแนนเมื่อกี้ของ UOB ก็จะมีตัว Lady ด้วย Lady ก็10บาท1คะแนนครับคือคะแนนมาไวจัดนะครับผ่อนจ่ายเองได้ 0% 3เดือนนะครับไม่ง้อร้านค้าที่ร่วมรายการก็มาผ่อนกับบัตรเลยนะครับใช้วิธีนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็อ่านรายละเอียดก่อนก็ได้ครับเสร็จแล้วก็ค่อยลงข้อมูลไปนะครับแล้วก็ไปถามเจ้าหน้าที่เอาถ้าขี้เกียจอ่านนะครับแค่นั้นแหละ ต่อไปครับก็ตัวนี้มาแรงครับเป็นตัวโซแฟตครับ The Flats อันนี้เป็นบัตรกดเงินสดนะครับบัตรกดเงินสดนี่ดียังไงก็คือถ้าผ่อนสินค้าระยะสั้นถ้ารูดระยะไม่ใช่รูดไปกดเงินนะครับระยะผ่อนระยะสั้นเนี่ยดีนะครับเพราะว่าดอกมันจะไม่เยอะมากนะครับแต่ถ้าระยะยาวเนี่ยมันเสียดอกไปเรื่อยๆไงมันก็จะเยอะกว่าแต่ถ้าเอาบัตรเครดิตไปกดเงินสดนะครับบัตรเครดิตเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมซึ่งคูณไปหารไปแม่งเยอะกว่าบัตรกดเงินสดครับบัตรกดเงินสดก็เลยคุ้มกว่าในกรณีที่เรามีเงินที่จะใช้เขาเร็วนะครับแต่ว่ามันก็ยกเว้นกฎข้อนี้ก็คือถ้าบัตรตัวเนี้ยไปร่วมรายการกับอะไรก็แล้วแต่ล่าสุดไปร่วมรายการกับ iPhone นะครับผ่อน5ปีได้เฉยเลยนะครับ 0% ด้วยนะครับเขาก็จะมีข้อยกเว้นก็คือเขาก็ทำโปรแข่งกับบัตรเครดิตนั่นแหละครับซึ่งค่าผ่อนจริงๆของเขาอยู่ที่ดอกเบี้ยเขาจะอยู่ที่ 0.42 ไงปกติมันเสียอยู่แล้วนะทุกคนนะแต่ถ้าร่วมรายการกับอะไรก็แล้วแต่แล้วได้ 0% 10 0% หลายๆเดือนเนี่ยอันนี้น่าโดนมากๆนะครับ TTB SoFast นะฮะสามารถสมัครได้นะทุกคนนะกรอกข้อมูลได้เลยกรอกข้อมูลได้เลยนะครับตามนั้นหมดแล้วนะครับหมดแล้วเพื่อนๆก็สามารถสมัครได้นะครับแล้วก็อย่าลืม Shopee นะฮะ Shopee โปรเขาวันที่20เที่ยงคืนนี้ไปเก็บโปรได้เลยนะครับใครอยากเล็งสินค้าแบรนด์ละLenovo อยู่แล้วอย่าลืมไปตามนะครับวันที่20ก็คือใกล้แล้วตอนนี้ผมทำคลิปประมาณ 3-4 ทุ่มนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน